See Asia Continental รุ่น Super Middleweight 10ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen, the next bout is for the vacant WBC Asia Continental Super Middleweight title scheduled for 10 3-minute rounds. Your referee will be รองศาสตราจารย์ดร. ทาวุฒิ ปลื้มสำราญYour judges ringside are อาจารย์รัชกรดาราพันธ์อาจารย์ธนพัฒน์เสือแก้ว and อาจารย์ธนดลอยู่เบิก I would also like to invite up onto the stage Mr. นาริศ สิงห์วังชา Colonel ดำรงสิมะขจรบุญ Mr. Tony Chen Mr. Brico Santik Mr. สุพนัทจันแรมAlso, to come up to the stage, please, can we have Bivisha Shrestha from Nepal, Megan Pradhan, the president of Twins, Mr. Narong Wong Prasertkan, Payam Hanari, the Dubai promoter, and Dayraj Das, the promoter from Pakistan.Let's bring out the fighters.นักมวยในมุมน้ำเงิน The Fighter in the Blue Corner มาจากประเทศอินเดีย From India Please welcome Shiva And his opponent fighting out of the red corner from Malaysia. Please welcome Adli Hafiz. Next, Mr. Narit Singh Wang Cha and Colonel Damrong Sima Kajon Bun will give a trophy to Mr. Tony Chen and Mr. Supanat Chanram, as well as Mr. Brico Santig. ท่านผู้ชมครับขอเรียนเชิญทุกท่านยืนตรงเคารพเพลงชาติประเทศอินเดียและมาเลเซีย Ladies and gentlemen, this is a title bout. May I invite the audience to stand and pay respects to the Indian and Malaysian national anthems.ज न ग ण म न अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा त
तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे มาถึงคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการชิงเข็มขัดนะครับในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทครับของ WBC Asia Continental ครับเป็นการชกกันระหว่างนักมวยอินเดียครับชีวาจะพบกับอัตรีฮาฟิสจากนักมวยจากมาเลเซียนะครับนี่ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญครับและคู่นี้ก็มีทางด้านของพันเอกดำรงศรีมขจรบุญนะครับเป็นสักขีพยานนะครับนี่จะเป็นคู่ที่ไม่มีนักมวยไทยต่อยนะครับเพราะว่าเป็นเวทใหญ่ๆพิกัดใหญ่ๆนะครับรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับแหมลีลาดีจริงๆครับทางด้านของนักมวยจากมาเลเซียครับอาริฮาฟิดครับแยบขวาไปก่อนครับโอ้โหซ้ายกับขวาแล้วครับคู่นี้ต้องมาดูครับขวาในซ้ายเราครับใครจะจับที่จับทางได้ถูกก่อนกันวางหุกซ้ายไหมครับสวยไปเร่งไม่รีบครับทางด้านของฮาฟิซชีวานี่เป็นมวยจากอินเดียนะครับนักมวยอินเดียนี่ก็เคยได้เหรียญรางวัลระดับชาติมาแล้วนะครับก็คือทางด้านของวิจันเดอร์กุมาวิจันเดอร์สิงห์นะครับขยับเข้าไปครับตอนนี้ครับทางด้านของชิวาโอ้โหบวกกำปั้นกันแล้วครับแหมมวยหนักๆใหญ่ๆนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นกันนานนะครับโป่งเปี้ยงป้างนี่อาจจะมีจอดกันได้นะครับการชกคู่นี้กำหนด10ยกนะครับใครชนะก็คว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนไปครองครับกลับบ้านโก้ไปเลยวางหุกขวาครับก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวกันนะครับพลาดไปก็มีสิทธิ์หลับไหลครับอย่างที่เรียนไว้ในรุ่นนี้ระดับโลกนี่ก็แชมป์โลกมีคนเดียวนะครับซาอูคานิโลอัลวาเลสครับเป็นเจ้าของตำแหน่งทั้ง4สถาบัน WBC WBA IBF แล้วก็ WBO ครับนี่จะเป็นโอกาสนึงครับที่นักมวยเอเชียนี่จะก้าวไปถึงระดับโลกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นสถาบันของ WBC เอเชียครับมียับขวาสกัดนะครับขวาแม่นเลย
แม่ซ้ายปานงูฉกครับแม่หมัดแยบนี่ทำให้คิดถึงโทมัสเฮอร์เลยครับค่อยๆออกมาฉกครับประเภทฉกมังกรฉิวเดินโยกะสูงๆเข้าไปครับบุกเข้าไปยังไม่มีอะไรกรรมการผู้ห้ามครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญนะครับยังคงดูชั้นดูเชิงนะครับไม่รีบครับคู่นี้วันนี้เราอยู่ที่ Space Plus นะครับ RCA กับศึก Highland Space Plus Boxing International Promotion นะครับชิงเข็มขัดกันทั้งหมด4เส้น4รุ่นครับ4สถาบันก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมวยของบ้านเราแล้วครับช่วงท้ายปลายยกครับยกแรกแหมมีควงหมัดเข้าหาโอ้โหหุกซ้ายครับช่วงปลายยกครับยกที่2นะครับคู่นี้ชิงแชมป์ WBC Asia Continental ในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์นะครับกางเกงสีขาวก็คือทางด้านของอาดีฮาฟิซนะครับจากมาเลเซียครับกางเกงสีดำก็ชีวาจากอินเดียครับทางด้านของอาดีฮาฟิซนี่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นแชมป์ในรุ่นมิดเดิลเวทของ UBO นะครับหรือว่า Universal Boxing Organization ครับองค์กรมวยแห่งจักรวาลแชมป์โลกเขาไม่เป็นนะครับเขาเป็นแชมป์ของจักรวาลเลยครับกางเกงสีขาวทางด้านของอันดรีฮาฟิตครับแหมยกนี้ครับชีวาครับพยายามจ้องตาเขมรครับเล่นสงครามประสาทเปิดหน้าเดินเข้าหาครับโอ้โหเจอซ้ายครับซ้ายสวนของอันดรีนี่อย่าไปล้อเล่นนะครับเจอจังๆนี่ร่วงได้ครับรอจังหวะอยู่แล้วครับแหมเริ่มใส่เกียร์5เข้าหาแล้วครับทางด้านของชีวาต้องกอดไปก่อนนะครับทางด้านของฮาฟิซมวยหนักๆใหญ่ๆแรงๆนี่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับพลาดมาโป่งเปรี้ยงป้างนี่หามลงได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเรามีพี่หมอครับนายแพทย์จิรศักดิ์บุพาชาติคอยดูแลอยู่นะครับเรื่องแตกเรื่องบาดเจ็บนี่พี่หมอดูแลเต็มที่ครับแหมจิ้มซ้ายตรงเข้าไปครับทางด้านของชีวาครับแหมร้องเสียงดังใช่ครับเสียงนี่จะบอกว่าเสียงไปก่อนหมัดเลยครับก่อนที่หมัดจะถึงตัวของฮาฟิซนะครับฮาฟิซนี่สถิติไม่ธรรมดานะครับชนะ10ครั้งรวดยังไม่เคยปลาชัยให้กับใครแต่ว่าตอนนี้ชีวาครับโอ้โหเป็นฝ่ายกระตุกหนวดเสือครับยิงหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าของฮาฟิซแหมมวยใหญ่ๆนี่โอ้โหกรรมการนี่ต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับก็เตือนเลยครับบอกว่าให้ฟังกรรมการด้วยแหมก็ต้องบอกว่าความเก่านี่ระดับ 40-41 แล้วครับนักมวยทั้งคู่แม้ว่าจะผ่านสังเวียนการชกมาน้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของชีวานี่จะกล้าขึ้นแล้วครับอย่างว่าครับแพ้กับชนะนี่มันต่างกันเยอะนะครับเรื่องของผลเรื่องต่อสภาพจิตใจต่อยลำตัวครับแต่ว่ายังโดนไม่จังดูเหมือนว่าชีวานี่เริ่มจะมั่นใจมากขึ้นครับยิงหมัดแยบซ้ายแหมตอนนี้ก็ใช้สมองคิดเยอะครับทางด้านของฮาฟิซโอ้โหฉกหมัดซ้ายครับเต็มๆแต่ว่าชีวาครับดูเหมือนว่าจะแหม
เริ่มจะเจ็บจะชาแล้วครับไม่สนใจแล้วครับเดินลุยเข้าหาท่านนั้นฮาฟิสในช่วงท้ายปลายยกโอ้ช่วงปลายยกนี่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับผ่านยกที่2สู่ยกที่3นะครับการชิงแชมป์ WBC Asia Continental ในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ครับคู่นี้เป็นนักมวยต่างชาติทั้งคู่นะครับอินเดียกับมาเลเซียเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนักมวยอาชีพจากประเทศทั้งคู่นะครับนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับเปิดกว้างสำหรับวงการมวยสากลก็อย่างว่าแล้วครับแหมต้องมีนับ1ก่อนครับ2 3 4ถึงจะตามมาครับต้องเปิดกว้างครับมวยสากลบ้านเราโอ้โหเจอขว้างหมัดซ้ายครับโดนไปเต็มๆนะครับทางด้านของฮาฟิซก่อสายครับยับขวาวนออกไปรอบๆครับฮาฟิซครับแหมชีวาครับเริ่มจะรีแลกซ์มากขึ้นครับมีหมัดโปโลเหมือนชูกาเรเลียวนาดหรือเปล่าใครชนะก็มีเข็มขัดนะครับกลับบ้านไปนะครับซุปเปอร์มิดเดิลเวทของ WBC Asia Continental ครับเตือนนะครับอาจารย์ธวุฒิเตือนว่าอย่าโน้มคอครับ1 2ครับแม่นครับลูกนี้ของฮาฟิซเริ่มจะอาศัยความแม่นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ชีวาไม่กลัวครับโอ้ถ้าคว้าแชมป์กลับบ้านกลับที่อินเดียได้นี่ถือว่าน่าจะเป็นนักมวยอินเดียรายแรกๆเลยนะครับที่ได้ครองแชมป์ของสถาบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าทุ่มเทกันเลยครับทั้งคู่เลยครับทางด้านของอาดีฮาฟิซเหมือนกันนะครับเคยมีแชมป์จากมาเลเซียของแชมป์ในรุ่นครูเซอร์เวทมาแล้วนะครับของ WBC Asia ครับวันนี้ทางด้านของฮาฟิซจะทำได้หรือเปล่าจะเป็นคนที่2หรือไม่ครับดักต่อยสวยๆเลยครับตอนนี้ทีมงานพี่เลี้ยงบอกว่าให้อาศัยจังหวะครับรอลูกแม่นๆไม่ต้องรีบร้อนครับคู่ต่อสู้ไม่ได้หนีหายไปไหนครับอยู่ตรงหน้าครับมีเวลาชกกันทั้งหมด10ยกบวกหมัดกันไปบวกหมัดกันมาครับคู่นี้ต่างคนต่างโดนครับด้วยความเป็นมวยซ้ายแล้วก็ขวาครับเพราะฉะนั้นหมัดหน้าของแต่ละคนนี้มันมักจะถึงก่อนตอนนี้พยายามเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านฮาฟิซยกกะสูงครับตอนนี้ครับทางด้านของชีวาครับกะเดินกะลุยครับเกียร์5ครับตอนนี้ปลดแล้วยังครับโอ้ถ้าเดินลุยเข้าหานี้สนุกแล้วครับถ้าไม่กลัวทางด้านฮาฟิซครับวันนี้สนุกแน่ถ้าเขาเอาชนะทางด้านของฮาฟิซได้จะกลายเป็นนักมวยรายแรกนะครับที่เอาชนะฮาฟิซได้จิ้มลำตัวครับอาศัยหมัด 1-2 หมดยกครับWe'll be right back.
นอกจากจะมีรองศาสตราจารย์ดร.ธวุฒิ ปลื้มสำราญเป็นกรรมการห้ามบนเวทีนะครับกรรมการให้คะแนนก็มีอาจารย์รัชกรดาราพันธ์อาจารย์ธนภัทรเสือแก้วแล้วก็อาจารย์ธนดลอยู่เบิกนะครับทำหน้าที่ให้คะแนน3ท่านมีสักขีพยานก็คือพันเอกดำรงสิมาขจรบุญครับมาถึงยก4ครับโอ้วันนี้ถือว่าเป็นงานเหนื่อยของทางด้านฮาฟิตเลยครับอาจจะไม่ได้ง่ายดังหวังครับเข็มขัดเส้นนี้อาจจะต้องใช้แรงหน่อยโอ้โหบวกหมัดครับชีวาไม่กลัวแล้วครับบวกเป็นบวกแรกเป็นแรกครับให้มันรู้กันไปเลยผ่านผมไปได้ก็เอาเข็มขัดไปคาดครับผ่านไม่ได้ก็เอาเข็มขัดมาให้ผมเริ่มจะตั้งใจแล้วครับทางด้านของฮาฟิซครับหมัดแจ็บขวาเริ่มจะทำงานแม่ต่อยได้แล้วก็เข้าก่อทันทีครับยังไม่มีหมัดชุดนะครับสำหรับคู่นี้ครับก็ยังว่านะครับนักมวยตัวใหญ่ๆครับบางทีการออกอาวุธเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องเรียกว่าอาศัยแรงอาศัยกำลังกันนิดนึงเลยครับหมัดชุดอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะหาดูได้ยากแต่ถ้าประเภทโป่งเปียงป้านี้ต้องจับตาดูครับมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ตลอดฮาฟิซนี่ก็เคยเอาชนะน็อกม่านฟ้าลูกทรายกองดินมาแล้วในยกที่2โอ้โหหมัดขวาดักครับทางด้านของชีวารอแล้วครับทางด้านของชีวาก็ไม่เข้าแล้วครับฮาฟิซก็ดูจังหวะก็ถือว่าทำได้ตามเป้าตามแผนแล้วครับชีวาฮาฟิซก็หาทางเข้าครับก็ยังเสียวแล้วครับหมัดขวาของชีวาจะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบครับต้องชิงออกก่อนแล้วครับแหมพี่เลี้ยงทางด้านของชีวานี่ก็บอกให้นักมวยตัวเองใจเย็นๆครับค่อยๆเคลื่อนไหวไปรอบๆไม่ต้องรีบร้อนครับแหมยิ้มเลยครับดูโอ้โหแหมหมัดก็ยังออกมาสวนตลอดครับฮาฟิซนี่เป็นยกที่4นะครับกำหนด10ยกนะครับคู่นี้ก็ค่อนข้างจะเน้นเลยครับในการออกอาวุธครับการโชว์ครั้งนี้มีความหมายหมัดแยบซ้ายครับแหมแยบทีนี้ SSS ร้องดังเลยครับต้องเอาเสียงข่มไว้ก่อนฮาฟิซต่อยท้องครับสวยครับลูกนี้จิ้มลำตัวครับก็เรียกว่าต้องต่อยเป้าใหญ่ก่อนครับทำให้ขาของทางด้านชีวานี่เคลื่อนไหวช้าลงครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะสวนนี่ก็อันตรายนะครับหมัดของชีวาจังหวะที่ฮาฟิซเดินเข้าไปนี่ทะเลอทะล่าไม่ได้นะครับช่วงท้ายปลายยกดูครับจะมีทีเด็ดที่ขาดอะไรกันหรือเปล่าขยับเร็วเลยครับชีวาครับหมดยกที่4ศาสตราจารย์ดร.ธวุฒิ ปลื้มสำราญนะครับกระซิบบอกนะครับต้องเรียกยศของสักขีพยานให้ถูกนะครับต้องเป็นพลตรีดำรงสิมาขจรบุญเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับคะแนนออกมาตอนนี้นะครับตามกฎของสภามวยเอเชียนะครับ4ยกผ่านไปนะครับกรรมการท่านแรกนะครับให้มุมแดง38มุมน้ำเงิน38กรรมการท่านที่2นะครับให้แดง38น้ำเงิน38และกรรมการท่านที่3ครับให้แดง39น้ำเงิน37นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังเป็นสปลิตดรอนะครับเป็นการเสมอกันอยู่นะครับ2เสียงครับแล้วก็อีกเสียงหนึ่งให้ทางด้านของฮาฟิซเนี่ยชนะ1เสียงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการชกนี่ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีทีเดียวนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องฟังให้ดีครับอาจจะเป็นการ
แม่เจตนาหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าอยู่บนเวทีนี้ต้องมีน้ำใจนักกีฬาแล้วครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่เป็นไรครับทัชนวมกันครับแตะนวมกันขอโทษขอโพยกันยังมีสิทธิ์ทั้งคู่นะครับที่จะได้ครองตำแหน่งเข็มขัดรุ่นนี้นะครับทั้งชีวาแล้วก็ฮาฟิซปัดแยบซ้ายครับเริ่มมาแล้วครับออกทีนะครับทางด้านของชีวาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นโอ้โหเข้ามาก็เจอสวนเลยครับโอ้วิ่งเข้าหาแล้วครับแม่ดูเหมือนว่าจะเห็นอาการหรือเปล่าครับทางด้านของชีวาหรือว่าจะเป็นการวิ่งคู่แม่ดูเหมือนว่าจะจับทางมวยหมัดซ้ายของโอ้ยบวกกันครับชีวาโดนบ้างครับแต่ว่าทนได้โอ้โหลูกทนอดทนลูกน้ำอดน้ำทนนี่ถือว่าดีเลยนะครับนักมวยจากอินเดียรายนี้ส่วนนักมวยจากมาเลเซียครับแหมอาจจะขึ้นชื่อเลยครับเรื่องของมวยสมัครเล่นนะครับแต่ว่าเรื่องของสังเวียนมวยอาชีพนี้ก็ยังมีไม่มากนะครับสำหรับมาเลเซียครับประเทศก็อยู่ติดกับเรานี่แหละครับมาเลเซียครับโอ้ยฮุกซ้ายเริ่มจะแม่นแล้วครับหมัดของชีวาหน้าตาแดงกล่ำไปหมดแล้วครับนักมวยจากมาเลเซียครับอาลีฮาฟิซยกกาสูงๆครับเดินเข้าไปหาเลยครับทางด้านของชีวา1 2หมัดซ้ายโดนครับหมัดซ้ายสุดท้ายได้เสร็จแล้วก็กอดครับโอ้อาจจะอึดอัดนะครับตอนนี้ครับทางด้านของอาลีฮาฟิซครับนักมวยจากมาเลเซียกรรมการทาวุฒินะครับบอกว่าห้ามหนีบแขนหนีบกำปั้นนะครับต้องต่อยให้อยู่ในเกมต่อยไปก็ยังติดกาดนะครับทางด้านของอาฟิซโอ้โหต้องดูครับจะทำลายกำแพงม่านประเพณีนี้ได้หรือเปล่ามาทีละ 3-4 หมัดครับทางด้านของชีวาโอ้โหต่อยไปต่อยมานี่ไม่ทราบว่าจะไปเข้าเกมของทางด้านนักมวยจากอินเดียหรือเปล่านะครับเดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหเดินเต็มฝ่าเท้าเลยครับแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจครับช่วงท้ายปลายยก5ครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับชีวาออกไม่ออกครับโอ้โหหุกซ้ายเข้าหน้าหมดยกครับPlus Boxing International Promotion นะครับโดยมีประธานที่ปรึกษาครับคุณนริศสิงห์วังชาพันพลตรีดำรงศิลปขจรบุญคุณสุรพจน์พงศ์จีวณิชนะครับโดยโปรโมเตอร์บิ๊กโก้ซันติกนะครับแล้วก็คุณสุพนัทจันแรมหรือว่าคุณปุ่นนะครับวันนี้จัดมวยชิงแชมป์4คู่4สถาบันครับนี่เป็นเส้นที่3ของวันนี้ครับ2เส้นเรารู้ผลไปแล้วนักมวยไทยกับฟิลิปปินส์นะครับได้ครองแชมป์ไปครับ2คู่แรกนี่เป็นยกที่6แล้วนะครับคู่นี้กำหนด10ยกนะครับต้องบอกว่าเลยครึ่งทางมาแล้วครับกำลังวางชาของทั้งคู่ยังดูสดใสแข็งแรงซาบซ่ากันอยู่ต่อยแล้วก็เข้าก่อทันทีนะครับทางด้านของฮาฟิซบริเวณโหนกแก้มขวาดูเหมือนว่าจะมีรอยแดงๆขึ้นมาแล้วครับฮาฟิซได้ทีแล้วก็โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับ 2-3-4 ครับโอ้โหมีปัญหาเรื่องเลี้ยวแรงแล้วครับทางด้านของฮาฟิซไม่แน่ใจว่าเคยต่อยเกมยาวมาไหมอย่างว่าครับ10ยกนี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานนะครับ10ยก30นาทีครับยกละ3นาทีเวลาพักระหว่างยกก็แค่1นาทีนะครับมาสไตล์บ็อกเซอร์นะครับไม่ยอมชนไม่ยอมปะทะนะครับฮาฟิซครับต้องมาดูเลยครับทางด้านของชีวาแต่ออกแต่ละทีก็ได้ลุ้นเลยครับหมัดของฮาฟิซ
โอ้โหมีการบอกพี่เลี้ยงนะครับบอกว่าไม่ต้องสอนเยอะครับทางด้านของชีวาครับอย่างว่าครับนักมวยนี่เขาต่อยนี่เขาจะรู้เองเลยครับจังหวะบนเวทีโอ้ตอนนี้ไล่ต่อยทางด้านของฮาฟิซครับชีวากลายเป็นมวยได้ใจไปซะแล้วโอ้โหการเป็นนักมวยนี่เหนื่อยแล้วครับถ้าฟิตไปถึงซ้อมไม่ถึงนี่โอกาสที่จะมายืนต่อยให้คู่ต่อสู้ต่อยแล้วก็ต่อยคู่ต่อสู้นี่โอ้โหบางทีครับ8ยก10ยกนี่เป็นเรื่องที่ยากครับหมัด1 2สกัดมั้ยครับฮาฟิตกวงหมัดโปโลโชว์แล้วครับตอนนี้โอ้โหมั่นใจจริงๆครับทางด้านของชีวาเสียงดังฟังชัดครับทางด้านของอาจารย์ธวุฒิปลื้มสำราญครับก็เตือนนะครับบอกว่าถ้าอีกหนึ่งครั้งนี่จะมีการตัดคะแนนนะครับก็จากลูกกอดนี่แหละครับลูกกอดลูกหนีบหมัดของฮาฟิซเลยครับโอ้โหตอนนี้เห็นไม่ชัดนะครับว่าเลือดกลบปากไปหรือยังนะครับทางด้านของอดีฮาฟิซนะครับนักมวยจากมาเลเซียเจอทีเด็ดของชีวาเข้าไปครับแหมต่อยอย่างนี้ครับมีทั้งชีวิตมีทั้งชีวาเลยครับนักมวยของอินเดียโอ้โหสะบัดหนีออกมาเองเลยครับทางด้านของชีวาเดินเข้าไปหมดยกครับยกที่7นะครับของศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทครับ WBC Asia Continental 168ปอนด์ครับเส้นนี้จะอยู่ที่ไหนครับจะไปที่อินเดียหรือว่าจะอยู่ที่มาเลเซียครับจิ้มลำตัวนำก่อนเลยครับฮาฟิซต้องออกลูกแข็งแรงแล้วล่ะครับฮาฟิซต้องฮึดหน่อยเราว่าดูจันในเหนื่อยลงนะครับ2ยกที่ผ่านมาแต่ต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับโดนเตือนไปแล้วหลายครั้งนะครับถ้าโดนตัดแต้มไปนี่โอ้โหเสียหายครับเพราะว่าเกมการชกนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีนะครับคะแนนออกมา4ยกแรกนี่เสมอกัน2เสียงนะครับแล้วก็ทางด้านของอาฟิซนี่นำอยู่1เสียงตอนนี้อยู่ในยกที่7จิ้มลำตัวครับโอ้โหต่อยไปแรงๆยังยิ้มออกครับแม่แกจะกระจี้หรือเปล่าครับทางด้านของชีวาบอกว่าให้ต่อยมาเยอะๆนะครับเส้นตื้นครับแกะยากเลยนะครับรัดเหนียวจริงๆมีหมัดยัดตลอดครับนำทางครับชีวาต่อยลำตัวครับฮาฟิซยังไม่ถึงยกนี้เป็นฝ่ายเดิมมากแล้วครับนักมวยจากอินเดียการเตือนครับให้แหม่สูงอีกนิดนึงโอ้แกต่อยได้แกก็โถมก่อตลอดนะครับทางด้านของฮาฟิซต้องระวังนะครับกอดเยอะๆแหม่ไปกอดเป็นตุ๊กแกนี่กรรมการนี่มองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนเตือนไปแล้วหลายครั้งยกกาสูงเข้าไปครับชีวาครับแหม่หมัดซ้ายมาแล้วครับฮาฟิซต้องซ้ายแม่นๆนะครับออกอย่างพร่ำเพรื่อออกแบบเน้นๆครับออกไปนี่ก็ถ้าโดนถ้าไม่โดนนี่มันเสียแรงเสียกำลังนะครับเพราะว่าการออกหมัดนี่มันต้องออกทั้งโอ้โหหมัดซ้ายครับสวยครับแต่ว่าไม่มีอาการครับชีวาครับโดนแล้วก็ยิ่งเดินครับเป็นการเดินขู่เลยครับว่าโดนหมัดของยูนะแหม่ไม่เท่าไหร่ครับโดนละอายยิ่งสดใส
โอ้โถมไปทั้งตัวเลยครับทางด้านของอาฟริดโอ้น้ำหนักเยอะๆนี่โดนโถมโดนกดไปนี่คู่ต่อสู้บางทีอาจจะหมดแรงนะครับคู่นี้ต้องดูแล้วครับน่าจะเฉือนกันไปปลายแล้วครับโอ้ยแตกแล้วครับบริเวณโหนกแก้มซ้ายครับเลือดไหลออกมาบนไหล่ของชีวาเลยครับเดี๋ยวต้องขอดูชัดๆนะครับนี่ครับ อาจารย์ทาวุฒินะครับขอเวลานอกครับต้องเป็นหน้าที่ของพี่หมอจิรศักดิ์บุพพาชาติขึ้นไปดูบาดแผลครับโอ้บริเวณตานะครับไม่ใช่โหนกแก้มนะครับบริเวณตาซ้ายครับยังไปต่อได้ครับพี่หมอบอกสบายสบายครับพี่หมอใจเพชรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางด้านของฮาฟิตนี่สบายอยู่แล้วครับโอ้เห็นอย่างนี้ครับชีวานี่ยิ้มเลยครับมีแผลแตกแล้วมีตำหนิซะแล้วครับโอ้วันนี้ถือว่าช้ำเลยครับนักมวยจากมาเลเซียครับอัตรีฮาฟิตครับนี่ปัญหาใหญ่เกิดที่ทางด้านของอัตรีฮาฟิตนักมวยจากมาเลเซียเลยครับมีแผลแตกนะครับบริเวณตาซ้ายครับแต่ว่าตอนนี้พี่เลี้ยงนี่โปะวาสลีนมาแล้วแหมมีแฟนๆก็ให้กำลังใจนะครับนักมวยจากมาเลเซียครับให้สู้หน่อยเอาหน่อยครับอัตรีฮาฟิตโอ้โหแกใช้แรงเยอะจริงๆครับอัตรีฮาฟิตกลับกลายว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาไม่ไหวแล้วครับนี่ครับต้องค่อยๆชันเข่าขึ้นมาไปกันต่อลุยกันต่อครับกับ Highland Space Plus Boxing International Promotion ครับโอ้หลังๆมานี่หมัดแม่นครับหมัดแม่นจริงๆครับชีวากรรมการเตือนนะครับแม่ต้องห้ามแม่อย่าไปเหนียวไปรั้งครับตอนนี้เลือดที่บริเวณคิ้วซ้ายก็เริ่มจะไหลมาอีกแล้วครับต่อยลำตัวครับทางด้านฮาฟิตต้องเสี่ยงครับต้องทำอะไรสักอย่างครับอันนี้ฮาฟิตครับไปต่อยมาเรื่อยๆมาเรียงๆแบบนี้ชีวานี่ดักจิ้มดักยับนี่โอ้โหเหนื่อยครับนี่ครับต้องบวกต้องสู้ครับแต่ว่าชีวาเนี่ยโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งโดนนี่แกไม่แกทนได้นะครับตอนนี้กำลังใจมาแล้วครับจิ้มลำตัวครับมาซ้ายนำไปครับอาริอาฟิตตอนนี้ต้องกอดอีกทีนึงครับไม่มีจังหวะในการออกหมัดต้องรักษาเรี่ยวแรงกำลังไว้นะครับต้องรักษาเรี่ยวแรงกำลังไว้เพราะว่าแหมเกมยาวนี่อาจจะต่อยไม่บ่อยเลยครับอาริอาฟิตครับอาจจะน็อกคู่ต่อสู้ในยกต้นๆมาแล้วหลายครั้งวันนี้ก็เป็นการถือว่าวัดระยะครับวัดลมหายใจโอ้โหคู่นี้มีทุกรูปแบบนะครับเผ็ดหวานมันเค็มครับคู่นี้ครับมีครบรสครับจิ้มหมัดขวาครับโอ้ตรงครับเต็มๆครับเจอเต็มหมัดเลยครับทางด้านของฮาฟิตต้องกอดไว้ก่อนครับไม่ยอมปล่อยนะครับโอ้โหรักมากรักมากจริงๆครับฮาฟิตไม่ทราบโอ้ให้พี่หมอมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดูนะครับนักมวยต้องยืนนิ่งๆกันครับต้องให้แพทย์สนามวินิจฉัยก็ต้องกดดูนะครับว่าเลือดไหลอีกหรือเปล่านะครับกรรมการยุติการแข่งขันนะครับยุติการแข่งขันครับI'm not afraid to die.
เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าแผลตายนี่เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากพิษหมัดนะครับถ้าเกิดจากอุบัติเหตุต้องรอสักครู่นะครับรอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการเดี๋ยวสักครู่ครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆครับตอนนี้ครับการแข่งขันยุติลงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของนายแพทย์ธีรศักดิ์ภูมิภาชาติยุติการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของนักมวยมาเลเซียครับอารีฮัฟฟิตครับมีแผลแตกชะกันครับไม่สามารถทำการชกต่อไปได้ยกที่8นะครับเวลา2นาที12วินาทีนะครับตอนนี้กลายเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ของ WBC Asia Continental ครับในรุ่น Super Middleweight ครับโอ้ทำได้แล้วจริงๆครับนักมวยจากอินเดียรายนี้ครับกำลังทางด้านของอาร์ดีฮัฟฟิตก็ไม่เป็นไรครับกลับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใหม่ครับสังเวียนในประเทศไทยยังยินดีต้อนรับเสมอครับเดี๋ยวรอฟังพิธีการจากบนเวทีครับLadies and gentlemen, in round number 8, at 2 minutes and 12 seconds, we have a winner via TKO, and now your new WBC Asia Continental Super Middleweight Champion, in the blue corner, Shiva!Bell, we have Mr. Narit Singh Wangcha, Colonel Damrong Sima Kachorn Bun, as well as Mr. Tony Chen and Mr. Rico Santi.